เมื่อแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.5 สั่นสะเทือนชายฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นในช่วงต้นปี 2024 หรือเมื่อการปะทุของภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ส่งผลให้การเดินทางทางอากาศทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความจริงที่ว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำเพียงใดการพยากรณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติความท้าทายนี้เองที่ผลักดันให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทุ่มเทพัฒนาเทคนิคและเครื่องมืออันหลากหลายเพื่อพยายามคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าแต่ละความสำเร็จและข้อจำกัดของแต่ละวิธีนั้นก็ยังคงแตกต่างกันออกไปในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปสำรวจภาพรวมของเทคโนโลยีการพยากรณ์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดในปัจจุบันตั้งแต่ระบบการตรวจจับแบบดั้งเดิมไปจนถึงการใช้ปัญญาประดิษฐ์พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและอนาคตของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเหล่านี้กันครับว่าสรุปแล้วมนุษย์เราจะล่วงรู้ความลับของภัยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และน่ากลัวอย่างแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดได้รวดเร็วล่วงหน้าสั้นหรือยาวและมากหรือน้อยขนาดไหนมาติดตามกันครับรู้ไหมครับสมองของเรามีไขมันเป็นส่วนประกอบหลักและโอเมก้า3คือไขมันสำคัญที่ช่วยทั้งเรื่องความจำอารมณ์และการทำงานของสมองโดยรวมแต่น่าเสียดายที่ร่างกายสร้างโอเมก้า3เองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นผมเลยเลือกตัวช่วยง่ายๆอย่างโอเมก้า3 Norway Daily ครับช่วยเติมเต็มโอเมก้า3ที่จำเป็นต่อร่างกายในแต่ละวันได้อย่างสะดวกและมั่นใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ clarity.asia/abdulthai youtube หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหัวใจสำคัญของระบบตรวจจับแผ่นดินไหวแบบดั้งเดิมคือการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนโดยอาศัยเครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวหรือไซสโมมิเตอร์และเครื่องวัดความเร่งที่ติดตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆทั่วโลกเมื่อเกิดแผ่นดินไหวพลังงานจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปแบบของคลื่น2ชนิดหลักได้แก่คลื่นปฐมภูมิหรือ P-wave ซึ่งเดินทางเร็วที่สุดแต่ไม่รุนแรงและคลื่นทุติยภูมิหรือ S-wave ที่เคลื่อนที่ช้ากว่าแต่สร้างความเสียหายส่วนใหญ่ระบบเตือนภัยจึงอาศัยช่องว่างของเวลาที่คลื่นทั้งสองมาถึงเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยออกไปตัวอย่างที่ชัดเจนคือระบบเช็ค alert ในสหรัฐอเมริกาที่สามารถให้เวลาเตือนภัยได้ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลายสิบวินาทีอย่างไรก็ตามระบบเตือนภัยล่วงหน้ามักมีประสิทธิภาพกับแผ่นดินไหวขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่ความท้าทายสำคัญของระบบดั้งเดิมคือ blind zone ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางที่ไม่สามารถรับคำเตือนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ในเหตุการณ์รุนแรงเซ็นเซอร์อาจเกิดภาวะเอ่อล้นหมายถึงเซ็นเซอร์ได้รับสัญญาณหรือค่าที่แรงเกินกว่าขีดจำกัดสูงสุดที่ตัวมันนั้นถูกออกแบบมาให้วัดได้จากแรงสั่นสะเทือนที่มากเกินไปส่งผลให้การประเมินขนาดความรุนแรงคลาดเคลื่อนได้เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียมหรือ GNSS ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจจับแผ่นดินไหวด้วยระบบนี้จะวัดระยะที่พื้นดินเคลื่อนที่แทนที่จะวัดความเร็วของการสั่นสะเทือนข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดคือ GNSS จะไม่เกิดภาวะเอ่อล้นแม้ในแผ่นดินไหวที่รุนแรงทำให้ระบุขนาดได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วการศึกษาแผ่นดินไหวที่ Risk Case California พบว่าข้อมูล GPS แบบเรียลไทม์สามารถประเมินขนาดแผ่นดินไหวได้แม่นยำและเร็วกว่าระบบเช็ค alert อย่างมีนัยสำคัญยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาล่าสุดยังชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของข้อมูล GPS ที่อาจช่วยคาดการแผ่นดินไหวล่วงหน้าได้ถึง2ชั่วโมงผ่านการตรวจจับการเคลื่อนตัวที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยของแผ่นเปลือกโลกในขณะเดียวกันการเฝ้าระวังภูเขาไฟก็ได้ก้าวหน้าไปอย่างมากโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมตรวจจับสัญญาณความร้อนดาวเทียม Sentinel 2ของโครงการ Copernicus แห่งสหภาพยุโรปซึ่งเดิมนั้นถูกออกแบบมาเพื่อการเกษตรได้กลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการศึกษาภูเขาไฟด้วยความสามารถในการตรวจจับคลื่นแสง13ช่วงคลื่นโดยเฉพาะช่วงคลื่นอินฟราเรดคลื่นสั้นหรือสเวียร์ทำให้มันสามารถตรวจจับความร้อนจากลาวาได้อย่างแม่นยำระบบ ModWalk ซึ่งใช้ข้อมูลอินฟราเรดจากเครื่องมือ MODIS บนดาวเทียม Terra และ Aqua ของ NASA ทำหน้าที่สแกนพื้นผิวโลกเพื่อค้นหาสัญญาณความร้อนที่บ่งชี้ถึงการปะทุของภูเขาไฟโดยสามารถตรวจสอบครอบคลุมทั่วโลกได้ทุกๆ48ชั่วโมงและจะรายงานผลภายใน12ถึง18ชั่วโมงหลังดาวเทียมโคจรผ่าน
นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคขั้นสูงอย่างการใช้ดัชนีจุดร้อนปกติหรือ NHI รวมกับข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 3การศึกษาการปะทุของภูเขาไฟ Home Rift ในหมู่เกาะตองกาพบว่าดัชนี NHI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่วงเวลาของการเพิ่มขึ้นและลดลงของการไหลของลาวาได้อย่างละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการทำความเข้าใจพลวัตของการปะทุนอกจากการตรวจจับจากระยะไกลการวัดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพื้นดินหรือ ground deformation ยังให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นใต้พื้นผิวภูเขาไฟเมื่อหินหนืดหรือแมกมาสะสมตัวใต้ดินพื้นดินด้านบนมักจะบวมตัวสูงขึ้นหรือที่เรียกว่า inflation และเมื่อแมกมาเคลื่อนตัวออกไปสู่การปะทุพื้นดินก็จะยุบตัวลงซึ่งเรียกว่า deflationหอสังเกตการภูเขาไฟฮาวายหรือ HPO ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เก่าแก่ที่สุดได้พัฒนาและทดสอบเทคนิคการวัดการเสียรูปของภูเขาไฟมาตั้งแต่ปี1912ใช้เครือข่าย GPS กว่า60สถานีเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของพื้นดินด้วยความแม่นยำในระดับต่ำกว่า1เซนติเมตรทำให้สามารถประเมินตำแหน่งและปริมาณของแมกมาใต้ดินได้ขณะที่หอสังเกตการภูเขาไฟมอนเซรัตหรือ MVO ก็ได้ใช้ระบบ GNSS ควบคู่ไปกับเทคนิคการวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDM ซึ่งทำงานโดยการยิงคลื่นอินฟราเรดไปยังแผ่นสะท้อนและคำนวณระยะทางจากเวลาที่คลื่นเดินทางไปกลับซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการติดตั้งสถานี GNSS แต่ยังคงให้ความแม่นยำในระดับเซนติเมตรเช่นกันหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการพยากรณ์การปะทุคือการตรวจวัดก๊าซภูเขาไฟเนื่องจากก๊าซที่ละลายอยู่ในแมกมาคือแรงขับเคลื่อนหลักของการปะทุเมื่อแมกมาเคลื่อนตัวขึ้นสู่พื้นผิวซึ่งมีความกดดันต่ำก๊าซเหล่านี้จะขยายตัวอย่างรวดเร็วปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาไม่ต่างจากฟองก๊าซในขวดแชมเปญที่ถูกเปิดออกวัตถุประสงค์หลักคือการติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราการปล่อยก๊าซโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ตรวจพบจะถูกนำไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านอื่นๆเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐได้ใช้เทคนิคหลัก3รูปแบบในการตรวจวัดก๊าซได้แก่การเก็บตัวอย่างโดยตรงจากภูก๊าซและบ่อน้ำร้อนการวัดค่าณจุดปล่อยก๊าซและการสำรวจระยะไกลจากพื้นดินอากาศและดาวเทียมเครื่องมือที่เรียกว่ามัลติแก๊สถูกออกแบบมาเพื่อวัดองค์ประกอบของก๊าซหลากหลายชนิดในกลุ่มควันภูเขาไฟได้พร้อมกันและล่าสุดหอสังเกตการภูเขาไฟอลาสก้าได้ติดตั้งเครื่องมือวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบถาวรที่ภูเขาไฟเมาท์คิฟแลนด์ซึ่งเป็นการยกระดับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไปอีกขั้นการมาถึงของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือ Machine Learning ได้เปิดมิติใหม่ให้กับการพยากรณ์แผ่นดินไหวนักวิจัยได้พัฒนาแบบจำลอง AI โดยใช้ข้อมูลการปลดปล่อยพลังงานของแผ่นดินไหวในอดีตมาฝึกฝนเครือข่ายประสาทเทียมที่เรียกว่า FCN เพื่อพยากรณ์แผ่นดินไหวในอนาคตผลการทดสอบในแคลิฟอร์เนียพบว่าแบบจำลองนี้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแบบจำลองมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันแต่สามารถฝึกฝนและนำไปใช้งานได้เร็วกว่าถึง 2,000 ถึง 4,000 เท่ามีการจำแนกคลื่นแผ่นดินไหวออกเป็น2รูปแบบหลักๆคือ P-wave กับ S-wave โดยคลื่น P-wave หรือคลื่นปฐมภูมิเป็นคลื่นชนิดแรกที่เดินทางมาถึงเครื่องวัดแผ่นดินไหวเพราะมีความเร็วสูงที่สุดประมาณ 6-8 กิโลเมตรต่อวินาทีโดยทั่วไปไม่สร้างความเสียหายรุนแรงแต่เป็นสัญญาณเตือนแรกว่ากำลังจะเกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรงตามมาส่วนคลื่น S-wave หรือคลื่นทุติยภูมิจะเป็นคลื่นที่เดินทางช้ากว่าคลื่น P ประมาณครึ่งหนึ่งของความเร็วคลื่น Pและจะมาถึงภายหลังเป็นลักษณะคลื่นเฉือนทำให้ตัวกลางสั่นตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเหมือนกับการสะบัดเชือกขึ้นลงเป็นต้นเหตุของความเสียหายส่วนใหญ่ต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากทำให้พื้นดินสั่นไหวอย่างรุนแรงทั้งในแนวราบและแนวดิ่งระบบรีเวอร์ปัญญาประดิษฐ์จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์สเปกโทรแกรมเพื่อพยากรณ์การมาถึงของคลื่น P และ S แบบเรียลไทม์โดยสามารถจับการเปลี่ยนแปลงของความถี่ในสัญญาณแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอสแอนเจลิสได้พัฒนาแบบจำลอง Random Forest ที่สามารถพยากรณ์ประเภทของแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นในอีก30วันข้างหน้าด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้นซึ่งแสดงถึงศักยภาพของ AI ในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามาปฏิวัติการพยากรณ์ของภูเขาไฟเช่นกันทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรีได้พัฒนาเครื่องมือ AI ที่จดจำรูปแบบของแผ่นดินไหวที่เป็นสัญญาณเตือนก่อนการปะทุโดยใช้เทคนิค Transfer Learning ซึ่งเป็นการนำความรู้จากภูเขาไฟที่มีข้อมูลมากไปประยุกต์ใช้กับภูเขาไฟที่มีข้อมูลน้อยกว่าขณะที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแกรนาดาได้พัฒนาอัลกอริทึมที่วิเคราะห์ข้อมูลจากภูเขาไฟเอ็ดนาซึ่งสามารถระบุสัญญาณเตือนก่อนการปะทุด้วยความแม่นยำน่าทึ่งถึงกว่า 90% นอกจากนี้ยังมีแบบจำลองเว็บเน็ตซึ่งใช้สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมแบบ attention based long short term memory ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของสัญญาณที่เป็นตัวกระตุ้นหลักของการปะทุโดยเฉพาะจากการทดลองกับข้อมูลของภูเขาไฟซากุระจิมะในญี่ปุ่นพบว่าเว็บเน็ตมีประสิทธิภาพในการพยากรณ์สูงกว่าวิธีดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดการพยากรณ์ภัยพิบัติเหล่านี้ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญสำหรับแผ่นดินไหวสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุชัดเจนว่ายังไม่มีผู้ใดสามารถพยากรณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ล่วงหน้าได้อย่างน่าเชื่อถือการระบุพื้นที่และเวลาเกิดเหตุที่ชัดเจนโดยมีอัตราความผิดพลาดต่ำนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถทำได้ในปัจจุบันส่วนสำหรับภูเขาไฟความท้าทายหลักเกิดจากธรรมชาติของระบบที่ซับซ้อนและข้อมูลการเฝ้าระวังที่ยังจำกัดพฤติกรรมของภูเขาไฟแต่ละลูกได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยมากมายจนยากจะคาดเดาที่น่ากังวลคือในสหรัฐอเมริกาภูเขาไฟที่อาจปะทุได้169ลูกมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวและมีเพียง3ลูกที่มีระบบวัดก๊าซแบบต่อเนื่องซึ่งสะท้อนถึงช่องว่างขนาดใหญ่ในการเฝ้าระวังแม้การเดินทางสู่การพยากรณ์ภัยพิบัติที่แม่นยำจะยังคงเป็นความท้าทายทางวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่แต่อนาคตของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาตินั้นกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งข้อมูลจากดาวเทียมเครือข่ายเซ็นเซอร์ภาคพื้นดินและพลังการวิเคราะห์ของปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับความร่วมมือระหว่างประเทศและศักยภาพของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสมาร์ทโฟนก็ยิ่งทำให้ภาพรวมของการตรวจจับและเตือนภัยกว้างขวางและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นความหวังที่นำเราไปสู่วันที่การพยากรณ์ภัยพิบัตินั้นอาจจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันจนวันหนึ่งอาจจะเหมือนกับการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันนั่นเองครับ